มาดูอีกประเด็นหนึ่งครับคุณผู้ชมครับในช่วงหลังมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางกางเดือนมีนามาจนถึงตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราเห็นข่าวอาชญาก,กรรมที่เกิดขึ้นว่ามีคนจีนเนี่ยอุ้มคนจีนด้วยกันและไปเรียกค่าไทยเรียกค่าไทยตั้งแต่เป็นเงินหยวนเงินบาทและก็เงินคริปโตนะครับและในจำนวนผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยก็มีทั้งคนจีนและก็คนไทย แล้วก็ตำรวจด้วยครับครบเลยครับครบเลยนี่เป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นและดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติกันไปเสียแล้วทั้งที่ไม่ปกติแน่นอนเรื่องนี้ครับล่าสุดเนี่ยวันนี้พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับก็ได้มีประการประสานสั่งการนะฮะว่าเมื่อวันที่15เมษายนนี่มีนายยู เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าแจ้งความกับตำรวจสนลุมพินีว่าไม่สามารถติดต่อกับนายหวังเพื่อนร่วมชาติกระทั่งถึงวันที่16เมษายนนายหวังได้ติดต่อผ่านวิดีโอคอลํำชับให้ไปแจ้งความํำชับว่าไม่ให้ไปแจ้งความนะครับเพื่อนหายไปขาดการติดต่อต่อมาได้รับการติดต่อจากเพื่อนวิดีโอคอลมาติดต่อมาและบอกว่าอย่าแจ้งความนะอย่าแจ้งความนะเดี๋ยวคนร้ายจะปล่อยตัว ถ้าโอนเงินมาแต่ปรากฏว่านายยูเห็นสภาพเพื่อนที่มีรอยฟกช้ำกลัวว่าเพื่อนจะถูกฆ่าทิ้งจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความครับนะครับแล้วก็จากการสืบสวนพบว่านายหวังผู้เสียหายมีแฟนเป็นหญิงสาวชาวไทยซึ่งคบหากันมากว่า1ปีและเลิกลากันไป3าเดือนก่อนจะกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งและสิ่งที่เห็นก็คือแฟนสาวของชาวจีนคนนี้ไปสมคบกับผู้ชายแฟนใหม่ที่เป็นคนไทยและเพื่อนร่วมแก๊ง4คนแล้วก็ ไปอุ้มนะครับอดีตแฟนชาวจีนเนี้ยที่คอนโดครับภาพขึ้นมาสีครับไม่ใช่ภาพนี้นะครับภาพที่อยู่ในกล่องลังนะครับนะฮะไปอุ้มเขามาจากคอนโดครับจับคนใส่ลังอ่ะลังคือกล่องลังพลาสติกอ่ะนะครับลังพลาสติกนะขึ้นไปที่คอนโดที่ห้องเขานะแล้วก็คงจะทาให้นุ่มหม่อยนะแล้วก็ใส่ลังเนี้ยครับลังนี้ใบทัก2 0 0กว่าบาทไปซื้อตามห้างอ่ะ นะครับแล้วจับใส่แล้วขอรถเข็นจากคอนโดรอปภก็เอารถเข็นมาให้นึกว่าเขาก็จะขนของไม่รู้ว่าข้างในเป็นคนนั่นก็เข็นลงลิฟต์มาเนี่ยถ่ายเป็นภาพในลิฟต์นะครับแล้วก็พาไปหัวหินประจบครีขันนะครับแล้วก็บังคับให้โอนเงินให้นะครับรวม4ล้านบาทนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดตามขยายผลสามารถจับ กลุ่มได้สองคนแล้วจากทั้งหมด4คนนี่คือแก๊งคนจีนจีนอุ้มคนจีนโดยร่วมมือกับคนไทยนะครับอันนี้เกิดขึ้นนี่คือล่าสุดเลยครับคุณผู้ชมครับ